นับสนุนโดยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ True BUFC Magazine รายการทีวีของสโมสร True Bangkok United ที่จะคอยอัปเดตข่าวสารต่างๆภายในสโมสรทั้งในและนอกสนามเป็นประจำทุกๆสัปดาห์สัปดาห์นี้ไปพบกับเบื้องหลังการถ่ายโฟโต้ชูตของนักเตะ True Bangkok Unitedนักเตะแข้งเทพร่วมกิจกรรมโปรโมทสโมสรพูดคุยกับจักริดเวชพิรมก่อนเดินทางไปญี่ปุ่นเพื่อร่วมทีม FC โตเกียวเปิดใจแอนโทนีอัมไพพิทักษ์วงกับบทบาทกัปตันทีมคนใหม่เรื่องราวของเกมเปิดฤดูกาล2018กับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดTrue BUFC Magazine ในสัปดาห์นี้เราเริ่มต้นด้วยการไปดูเบื้องหลังการถ่ายโฟโต้ชูตของเหล่านักเตะสโมสร True Bangkok United ที่จะใช้ในการโปรโมตตามช่องทางต่างๆในฤดูกาล2018นี้2ห้าสี่สามสองคุณนึกจะนับเหมือนได้นับกันหรอเย้โอ้โหห้านักเตะแข้งเทพนำโดยแอนโทนีอัมไพพิทักษ์วงศ์ธีรเทพวิโนไทยเอกชัยสำเรเออร์เนสโตภูมิภาและไมเคิลฟาเคสการ์ดออกมาร่วมกิจกรรมที่ตึก True Tower รัชดาเพื่อเชิญชวนแฟนบอลไปเชียร์สโมสร True Bangkok United ที่สนาม True Stadium นี่ไมเคิลครับเพิ่งมาใหม่แอนโทนีกัปตันทีมของเราก็หล่อเออร์เนสโตก็หล่อเอกชัยนี่สไตล์แบบว่าหนุ่มใต้คือผมว่ามันมีหลากหลายสไตล์ทีมเราเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าไปที่สนามไม่ผิดหวังแน่นอนลุงๆแข่งเสร็จเดินถอดเสื้อนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เห็นหุ่นได้อะไรก็ชื่นชมใจเชื่อดิเขาต้องไปดูผู้ชายบ้างแหละนะฮะยังไงก็ฝากทุกคนด้วยทีมเราเน้นหล่อครับผมมันอาจจะไกลหน่อยนะแต่รับรองว่าสลับเวลาไปสักครั้งนึงแล้วจะรู้สึกเราจะรู้เลยว่าทีมของเราไม่ค่อยในเตะของเรานะครับเป็นทีมที่เล่นสนุกมากๆนะครับมีรถตู้ด้วยไหมฮะที่นี่อ๋อรถตู้จากอะไรนะอนุสาวรีย์ดินแดงนะครับไปที่ธรรมศาสตร์เราจะบอกเส้นทางการเดินทางนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้ง่ายขึ้นนะฮะจากอนุสาวรีย์นะครับดินแดงนะครับมีรถตู้ไปที่ธรรมศาสตร์รังสิตนะครับแล้วก็สามารถที่จะซื้อบัตรหน้าสนามได้เลยนะฮะเข้าไปดูครับผมก็พวกเรานะฮะ True Bangkok United ครับผมยังไงก็ฝากเชิญชวนแฟนบอลนะครับเข้ามาชมพวกเราเยอะๆนะครับที่สนามธรรมศาสตร์รังสิตปีนี้เราเปลี่ยนแปลงเพื่อการคว้าแชมป์นะครับก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็ถ้าชมที่สนามไม่สะดวกนะฮะก็ฝากชมที่ True Vision ด้วยนะครับมีโปรแกรมถ่ายทอดสดทุกสัปดาห์ครับผมฝากด้วยนะครับเอา
ไอซ์จักริดเวทพิรมดาวรุ่งวัย21ปีของแข้งเทพเดินทางลัดฟ้าไปยังประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งหลังจากที่สโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดและ FC โตเกียวทีมจากศึกเจลีกประเทศญี่ปุ่นได้บรรลุข้อตกลงในการขยายสัญญายืมตัวของเจ้าไอซ์เพิ่มเป็นเวลาอีก1ปีก็รู้สึกดีใจครับที่ได้กลับไปร่วมงานกับรุ่นพี่ที่ FC โตเกียวมอบหมายของเราก็จะอยากขึ้นไปเล่นเจลีกครับ J1 สักครั้งหนึ่งแล้วก็อยากทำประตูให้กับทีมชุดใหญ่สักครั้งหนึ่งการบอลแข่งของเราแล้วการบอลชาวไทยทุกคนที่รอให้กำลังใจก็ขอบคุณครับที่คอยเชียร์และติดตามผมมาตลอดก็ฝากถึงแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะครับคอยเชียร์ผมต่อด้วยนะครับแล้วก็ผมจะไปอยู่ที่นู่นก็จะทำสุดความสามารถครับจะทำให้ดีที่สุดครับแล้วเจอกันเจแบบสนับสนุนโดยสนับสนุนโดยหลังจากที่ประกาศยังเป็นทางการไปแล้วสำหรับกัปตันทีมคนใหม่ของ True Bangkok United ในฤดูกาลนี้นั่นก็คือแอนโทนีอัมไพพิทักษ์วงศ์นักเตะที่อยู่กับทีมมายาวนานที่สุดในปัจจุบันนับตั้งแต่ย้ายจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาร่วมทับแข้งเทพในช่วงเล็กที่2ของฤดูกาล2013ซึ่งวันนี้เราก็มีบทสัมภาษณ์ของเจ้าตัวถึงความรู้สึกในการได้มาเป็นกัปตันทีมคนใหม่ในปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของสโมสรครั้งนี้ So about the captain of the club, what happened when you first know and how was your feeling at the time? So it was about before training, Mano called me while the guys were just warming up, and he told me the situation that our last year's captain left. This year he's looking for a captain. He said for me, I've been with the club now.A long time, 5 years. A lot of people respect what I've done for this club. And he said he thinks he would like me to represent captain, be a great leader for the guys. And he asked me, do you want to be captain? And I said, of course, absolutely. So have you ever imagined as a captain before? When I was in my university, I was captain when we won the national championship.So but for professional, I've never been a captain of a professional team. So it's awesome. It's a great privilege. It's an honor. And it's nice because these last 5 years I've seen the captains before me, as far as Ot, Bowling, Gazmi, Wittia, Bole.I've seen these captains before me, and I've seen their leadership and what they've brought to the team. So it humbles me, and it makes me feel honored to be next in line to help lead these guys, lead this team to success in the future. Do you think it's like a pressure to be a captain? I don't feel pressure. I feel more of a, like I said, more of a privilege. I know how much I've put into this game and for this club.And to be named captain of the team, it's almost like a milestone in my career where I can say everything I've done so far has paid off and I'm doing something right. And this is the next chapter in my career that captain of a team, I think this will only escalate my play, but also it's going to teach me to be a better leader on and off the field.So this year is about the change. How do you feel about this change for the club? Sometimes change is good. You have to be able to accept it and adapt. And I feel like this club is adapting pretty well to all the changes. Since I've been here, we've always been about change. When I first came here, we were fighting for relegation for 2 years. We were staying in a hotel that was.Not the best hotel. We were traveling in not our own bus.
So if you want to talk about change from when I came 5 years ago to now, it's been change every year. It's no different for me. You also have a new player for the foreign quarter. Yes. What do you think of each of them? I'm really surprised how well they're fitting in, especially for Carlos and Robertson, who did not play in Thailand before. For Everton and for Vender, they played in Chiang Rai. They kind of understand the culture in Thailand, the how players are, the teams, things like this. So I didn't worry about them. They fit in right away. The other two they're fitting in pretty fast. They're very friendly, great guys. They work hard. They don't complain when they're on the pitch. They're adapting really well, and I'm excited to see how they do in this upcoming season. As we have a training about a month already, how's the chemistry of the team at the moment? It's growing every training. It's always difficult when you have new players because you don't know where they like the ball, what kind of runs they make, the way they play on the field and their positioning. It's something that takes time. And the longer that we've been training, the more understanding that we feel for them, and they also feel for us as players that have been here for a while. The biggest thing right now is fitness, because I know that Thailand is a place where you have to be very fit. It gets hot. Thai players are fit. They run all day. So you have to maintain that level of fitness. But that will come with time. Well, what's your expectation to the club in this season? The expectation, it's to win a trophy and to win the title in the league. I think these last 3 years we've proven that we are a top team in Thailand, not just a lucky year here or there. We've consistently put in 3 years where we've competed for the top spot every year. And now it's time to say that, you know, we're not hoping to get a top spot. We expect to get a top spot in this league, but we're expecting to go further and get the trophies in the championship. So I have high expectations, which I know we can meet. It'll take a lot of work. A lot of things have to go our way for a season. The season where we lost only 2 games, everything was going well. We're playing well. Didn't have many injuries. The club was in form, and we got second place. So you need things to go right for you to succeed like that. Okay, I want you to say something to the fans. I want to say to the fans, thank you so much. I've seen you guys for the past 5 years, how much you guys have grown, how loyal, dedicated you guys are to this club. I appreciate the support. And I hope to continue to show you that we will always work hard on the field and try to produce wins as much as we can to make you guys proud. So please stick with us, come to our matches, support us, and we'll try to get you the first trophy this year. Thank you. Okay. Hey, come cup. Snap to the door. สนับสนุนโดยซึ่งวันนี้เราก็มีภาพเรื่องราวตั้งแต่การเดินทางไปจนถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเกมบิ๊กแมตช์ระหว่าง True Bangkok United และ SCG เมืองทอง United เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันได้เลยครับWe'll be right back.
ได้สุดคือผลวันนี้นะผลยังทีมใหญ่แบบนี้นะแล้วมีดีพอที่เก็บ3แต้มไม่มีใครทำอะไรเราที่บ้านได้ครับขบวนกันขบวน1 2 3ขบวนWe'll be right back.
แม้ว่าเกมนี้จะจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของเราแต่นี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นการเดินทางในฤดูกาลนี้ยังคงอีกยาวไกลยังไงก็ขอให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้นักเตะและทีมงาน True Bangkok United กันด้วยนะครับสำหรับโปรแกรมนัดที่2ในศึกไทยลีกของสโมสร True Bangkok United จะต้องบุกไปเยือน Polis Thero FC ที่สนามบุญญาจินดาในวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์เวลา20นาฬิกาประกาศผลรางวัลสำหรับผู้โชคดีในสัปดาห์ที่แล้วจากกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามลุ้นรับเสื้อยืดของสโมสรในฤดูกาลนี้ว่าใครจะเป็นผู้ทำประตูแรกให้กับ True Bangkok United ในฤดูกาล2018ซึ่งผู้ที่ทายถูกต้องเพียงคนเดียวก็คือคุณสุทธวีอิงคะไพโรธสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ทาง Facebook Page True Bangkok United และกิจกรรมในสัปดาห์นี้จะให้แฟนบอลแข้งเทพบอกเล่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ประทับใจที่มีต่อกัปตันทีมแอนโทนีอัมไพพิทักษ์วงศ์ตลอดช่วงระยะเวลาที่อยู่กับทีม4ปีครึ่งพร้อมกับแชร์โพสต์รายการ True BFC Magazineคำตอบที่โดนใจแอนโทนีมากที่สุดจะได้รับรางวัลเป็นเสื้อโปโลของสโมสรจำนวน1รางวัลและนั่นคือทั้งหมดของรายการ True BFC Magazine ในสัปดาห์นี้แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ